ครับช่วงนี้กลับมาพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์การท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวยังต้องเดินหน้าต่อไปล่าสุดครับโรงพยาบาลขออภัยครับโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่จับมือกับแอปพลิเคชันดังนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวลดราคาค่าห้องพักครับเหลือเพียงคืนละ1บาทเท่านั้นครับนี่คือโรงแรม Harmonize ครับอยู่ในย่านซูเปอร์ไฮเวย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมนี้นะครับลดราคาห้องพักเหลือเพียงคืนละ1บาทเท่านั้นยังไม่พอครับ1บาทต่อคืนยังมีคูปองอาหารอีก300บาทด้วยนายภูณัฐนาเหล่าพาณิชย์นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนเปิดเผยบอกว่ามีโรงแรมระดับ2ดาว3ดาวรวมไปถึงโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานชาพลัสในเชียงใหม่เนี่ยเข้าร่วมโครงการกว่า200แห่งนะครับแล้วราคาอย่างที่บอกคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแม้ถูกจริงๆคืนละ1บาทเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กจากที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักเพียงร้อยละ30ซึ่งเชื่อว่าจะกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ50และจะส่งผลดีกับร้านค้านะครับร้านอาหารร้านรถเช่าแล้วก็รถโดยสารในจังหวัดด้วยซึ่งคาดว่าจากแคมเปญนี้จากมาตรการนี้เนี่ยจะทำให้มีเงินสะพัดกว่าเดือนละ20ล้านบาทครับเราต้องการนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยให้มากที่สุดฉะนั้นสิ่งที่โครงการตัวนี้ออกมานั่นคือเราใช้คน77จังหวัด76จังหวัดเพื่อจองเข้าในกลุ่มนี้เราไม่ใช่เอาคนเชียงใหม่จองเข้าในกลุ่มนี้เพราะเราต้องการให้คนมาเชียงใหม่แล้วก็หลังจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยผลการจองเป็นที่น่าพึงพอใจมากเปิดจองมา2วันโอ้คนสนใจเยอะนะครับโดยการให้สิทธิ์จองห้องพักเนี่ยจะให้สิทธิ์วันละ200สิทธิ์นะครับสามารถจองได้1คน1สิทธิ์เลือกโรงแรมที่ท่านสนใจครับแล้วก็เลือกวันเข้าพักได้ซึ่งต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดนะครับเปิดให้จองด่วนระหว่างวันที่1ถึง7สิงหาคมนี้เท่านั้นซึ่ง2วันที่ผ่านมาอย่างที่นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนบอกผลตอบรับนี่ดีเกินคาดครับ